ุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดจะมาเล่าความโปรโมทเล่นใหญ่ไฟกระพริบของพ่ออย่างที่พ่อก็จำให้กับลูกสาวเบมอนกับพวกเราและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับเบมอนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะและเช่นเคยสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดและไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเช่นกับเราไว้ที่เลยและถ้าชอบคลิปนี้ท้ายคลิปช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเพื่อนเพื่อนสนามบินอินเตอร์มีเบมอนแล้วค่ะเมื่อแอคเคาท์ Official Baby Monster ได้ออกมาโพสต์วิดีโอส่วนหนึ่งของ MV Stuck in the Middle ที่ไปปรากฏบนจอ LED ในสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้โดย YG ได้เลือกพาร์ทท่อนตอนใกล้จบที่มีเจ้าจิกิต้ากำลังหันมาและน้องปริตากำลังร้องโชว์ไฮโน้ตกับเหล่าเมมเบอร์ทุกคนที่กำลังประสานเสียงกันร้องเพลงอย่างไพเราะเพราะพริ้งโอ้โหเล่นใหญ่มากว่าเออดีฉันชอบก็โปรโมทมันที่สนามบินต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนกันไปเลยสิคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ Mega Box ซึ่งตั้งอยู่ภายในโคเอ็กซ์มอลล์ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และมุมตรงนี้มันดีมันว้าวมากสะใจสุดๆต้องเอาให้หยุดเดินแล้วเงยหน้าขึ้นมามองกันไปเลยโปรโมทเชิงรุกของจริงแจ่มเจ๋งเยี่ยมมากแบบนี้ I love เลยและเนื่องจากล่าสุดทาง YG ได้ประกาศรายการ Variety Treasure Shining Solo No.1 ซึ่งจะออกอากาศครั้งแรกทางช่อง SBS ในวันที่3มีนาคมนี้และออนแอร์พร้อมกันทั้งในเกาหลีและประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นไทยและไต้หวันเป็นต้นโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วก็นึกถึงตอนย้อนไปที่คำพูดของพ่ออย่างที่เคยบอกไว้ว่าในปี2024นี้เบมอนจะเข้าถึงแฟนๆในรูปแบบต่างๆมากมายที่ไม่ใช่แค่ด้านดนตรีเท่านั้นโอ้โหแบบนี้แอดคาดหวังแล้วหนึ่งว่าน้องๆเบมอนอาจจะมีรายการเป็นของตัวเองไหมนะเหมือนรุ่นพี่เทรเชอร์ก็เป็นได้และใกล้จะ1เมษายนแล้วจะปล่อยอัลบั้มเต็มแล้วยังไงพ่อช่วยโปรโมทเพลงแบบจัดเต็มให้พวกเราได้เห็นกันแบบเน้นๆหนักๆ กันไปเลยนะครับพ่อพวกเราจะตั้งตารอค่ะและแน่นอนว่าคืนนี้เวลาดี4ทุ่มเบมอนจะมี Stuck in the Middle Live Stage แอดนี้รอฟังไลฟ์โวคอลการซิงโครไนซ์ของท่วงทำนองอันไพเราะไม่ไหวแล้วยังไงเพื่อนๆตั้งนาฬิกาปลุกรอได้เลยแล้วกลับมาเม้นปลุกแอดด้วยนะจะได้ไปดูพร้อมๆกันค่ะหวังว่าคราวนี้ไหวที่จะไม่แกงพวกเราอีกนะมาลงคลิปตรงเวลาด้วยนะและนี่ก็เป็นข่าวคราวของน้องๆเบมอนที่แอดมาฝากในคลิปนี้นะคะคืนนี้เพื่อนๆอยากเห็นอะไรจากไลฟ์สเตจบ้างเม้นมาเล่าจินตนาการอันสูงส่งของเพื่อนๆกันได้เลยหรือจะเม้นมาแฮปปี้วาเลนไทน์ส่งความรักถึงน้องๆเบมอนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขและได้รับความรักจากพวกเราไปเจ้า Baby Monster World รักพวกเธอมากๆจริงๆนะขอให้วันนี้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะใครโสดก็ไม่ต้องเหงาเพราะคุณจะมีเราอยู่เป็นเพื่อนรักๆๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ